พอวันที่3มาตอนเย็นเดินไปหยิบหนังไม้พอเขาปล่อยตัวมาที่มาฟังการโดนแฮร์รี่พอตเตอร์2โดนไปหยิบทั้งวันที่3โดนไป2หมายนั่งฟังเฉยใช่มี60องศาดีถ้าเป็น60องศามันเกิดที่3หน้าแม็กเนาะรวบรวมเราก็จะเห็นบรรยากาศคุณชัยกวัฒน์ชมกิจกรรมเงียบๆเนาะเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เตรียมไว้ในเรื่องของการบรรยายนะครับเพราะว่าผู้ที่บรรยายก็คือบุคคลของพรรคก้าวไกลเองนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็คือคุณรังสิมันโรมนะครับวันนี้ก็คุณช่อนะครับซึ่งคุณช่อก็จะพูดในเรื่องของประเด็นว่าชุมนุมไม่ท้อไม่ถอยนะครับเราก็ได้ไปสถานที่จริงกันวันนี้เราก็อาจจะได้เห็นคุณชัยธวัฒน์ที่ชมอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้เนาะก็เพราะว่าถ้าจะมาร่วมผมว่าน่าจะติดงานด้วยอันนี้คุณชัยธวัฒน์มาจากรัฐสภาใช่ไหมครับอ๋อมาจากรัฐสภาก็จะมีทางเจ้าหน้าที่รัฐสภามาด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับซึ่งไม่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองก็มารับรู้เรื่องราวเหล่านี้กันเพราะว่าทำไมเนาะทำไมในเรื่องของการใช้อำนาจในการทำรัฐประหารถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เหตุผลจริงๆแล้วคืออะไรเนาะก็บางครั้งเราอาจจะติดอยู่กับคำหลอกลวงที่ว่าพี่น้องประชาชนเราขัดแย้งก็เป็นการลดความขัดแย้งด้วยการยึดอำนาจอย่างนี้ก็มาดูเหตุผลกันว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วก็การใช้วาทกรรมนี้ก็คงจะไม่ได้ใช้ได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นก็จะรู้ทันเนาะจริงๆก็รู้ทันแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีการสื่อออกมาหรือว่าพูดน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไม่พูดเลยหรือว่าไม่กล้าพูดนะครับแต่ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลที่สื่อสารต่างๆนั้นคำพูดหรือว่ากิริยาท่าทางนั้นมันสามารถสื่อออกมาที่เป็นประเด็นหรือว่าเป็นกระแสให้ทุกคนได้วิพากษ์วิจารณ์กันได้ครับสนใจรายชื่อคุณเอาไปเช็คอะว่าพี่ชื่อตัวเองวันนี้ไม่ได้เอาแว่นมานะครับฉะนั้นการทักทายก็ขออภัยเนาะลืมนะครับลืมโกรธโลนะครับไม่รับ
คือแต่ละจุดนะครับเราก็จะรู้ว่าผู้ที่ถูกคดีความนั้นเขาก็พยายามที่ใช้กฎหมายในการกำจัดผู้ที่เห็นต่างเนาะการโหวตโนการแสดงออกมาที่บอกว่า อยากเลือกตั้งในช่วงที่มีการทำรัฐประหารก็จะมีกลุ่มที่อยากเลือกตั้งตรงนี้ก็โดนเช่นกันนะครับการที่มีการให้ลงประชามติรัฐธรรมนูญนะครับใครไม่มีการรณรงค์โหวตโนก็จะโดนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นแล้ว อยู่ในช่วงนี้เนาะแล้วก็สวนะครับถ้าเป็นยุคที่ก่อนหน้านี้นะครับที่คสช.ยังมีอำนาจในเรื่องของการที่จะเอาผิดนะครับถ้ามาโหวตหรือว่ามาการให้ความรู้ในเรื่องของสว.ก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนคดีความได้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะเพราะว่าทุกคนก็รู้ทันนะครับก็ช่วยกันรณรงค์แล้วก็เรียกร้องให้พี่น้องประชาชนที่ผ่านในเรื่องของมีไม่รู้มีจะมีหรือเปล่ามีอยู่แล้วอ๋อนี่ทําอะไรนี่ครับโอเคครับนี่มีเราด้วยถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านนะครับโดยที่มีกลุ่มไอรอแล้วก็หลายๆกลุ่มที่ออกมารณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กันนะครับอันนี้ก็เราเห็นว่าทำไมเขาถึงหมกเม็ดทำไมเขาถึงไม่ออกมาประกาศไม่แจ้งในเรื่องของการที่จะมีการสมัครสว.เนาะก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการหมกเม็ดที่จะสืบทอดอำนาจกันต่อนั่นเองนะครับแต่ประชาชนก็ต้องรู้ทันแล้วก็สู้นะครับสู้ทุกสนามสู้ทุกวิธีทางที่จะได้มาในประชาธิปไตยเนาะชี้ลูกเองเหรอครับอันนี้มีพี่เกียร์ด้วยพี่กำมะรัดอันนี้ที่สารตลิ่งชันพี่เล็กอันที่สารตลิ่งชันมีป้าพรมีบางตัววิทย์มีแฟนด้วยถ้าใครจำได้นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์อาจจะมีพรตรงนี้ก็คือปี67นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่านักกิจกรรมนั้นก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับภาพบุคคลเหล่านี้นะครับยังอยู่กันด้านในนะครับที่เราพยายามที่จะ
รอแล้วก็เรียกร้องนะครับแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องของการนิรโทษกรรมนั่นเองเพราะว่าหลายๆท่านนั้นก็ถูกพิจารณาคดีไปแล้วนะครับฉะนั้นการที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้ก็ต้องในเรื่องของนิรโทษกรรมนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลานะครับเราก็ไม่ทราบว่าก่อนจะได้นิรโทษกรรมนั้นบุคคลเหล่านี้บางท่านก็อาจจะต้องออกก่อนหรือไม่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้นิรโทษกรรมเลยนะครับแต่ว่าหลายๆท่านที่มีถูกศาลจำคุกนั้นสั่งจำคุกเป็นระยะยาวๆก็ความหวังนะครับความหวังของผู้ที่อยู่ข้างนอกก็ช่วยกันได้เนาะก็ขอให้นิรโทษกรรมเหล่านี้ได้ผ่านนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในวันนี้เช่นกันนะครับก็อาจจะมีกลุ่มที่ไปค้านในเรื่องของการที่จะให้นิรโทษกรรมนั้นก็ยกเว้นในหมวดโอเคเนาะเราก็นิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยมีเวลาได้ทักทายคุยกันนะครับนี่คุณชัยวัฒน์ได้ชมบรรยากาศกันอย่างสงบๆเนาะรอบ10ปีศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับก็10ปีศูนย์ทนายก็ถือว่าครบรอบ10ปีรัฐประหารเพราะว่าศูนย์ทนายความเนี่ยก็เกิดขึ้นเริ่มก่อตัวขึ้น2วันหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม57ครับก็ถือว่าเป็นยุคที่ด้วยลักษณะที่การรัฐประหารในรอบนี้เนี่ยนะครับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยในการกดปราบประชาชนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่ต้องเรียกว่านักกฎหมายทนายความนะครับได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแนวหน้าของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างชัดเจนมากอย่างกล้าหาญครับก็ต้องให้เครดิตนะครับกับทนายความนะครับนักกฎหมายที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อความเป็นธรรมและก็การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันยังไม่บรรลุครับก็คงจะต้องก้าวไปด้วยกันต่อไปนะครับจนกว่าประชาชนจะมีความหมายจริงๆขึ้นมาในแต่ละมุมยังไม่บรรลุผลนี่ถือว่าเดินมาไกลพอสมควรยังอยู่ที่เดิมตัวอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็คิดว่าแน่นอนมันมีด้านที่เราเห็นปัญหานะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็มีด้านที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่ออย่างไรที่จริงนั้นเนี่ยมองไปในอนาคตมันยังมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยประชาชนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มีแต่แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะยังมีโศกนาฏกรรมยังมีหลายเรื่องราวที่มันดูยังถอยหลังนะครับยังมีเรื่องเศร้าเยอะแยะแต่มองไปข้างหน้าก็มีความหวังมีอนาคตI'm
านส่วนมากจะมาดูว่ามีรายชื่อตัวเองหรือเปล่าเยอะมากเลยนะที่เป็นรายชื่อประชาชนนะครับที่สนนายความให้ความช่วยเหลือคดีเห็นคุณชอบบอกว่าอยากจะให้สนนายความยุติโดยเร็วเพราะว่ามันไม่ควรจะมีรายชื่อประชาชนเยอะมากเลยเอามาดูรายชื่อเลยค่ะว่าใครเป็นคดีอะไรยังไงประชาชนสามารถเดินที่นี่ได้ค่ะน่าจะจบการเรียนชมของนิรภัยความสุขเชนวัฒน์ประชาชนทุกคนก็โอเคนะครับกิจกรรมเนาะก็ในช่วงสุดท้ายในขณะที่เราพาชมนิทรรศการนะครับก็คุณชัยธวัฒน์ก็มาจากรัฐสภานะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็ได้เจอเนาะก็อาจจะไม่มีการแจ้งเรื่องของทางข่าวพรรคแล้วก็อาจจะไม่มีการแจ้งทางสื่อฉะนั้นก็ไม่เห็นบรรยากาศนะครับวันนี้ก็คุณชัยธวัฒน์ก็เยี่ยมชมโดยที่อาจจะไม่มีผู้บรรยายในแต่ละจุดด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องหาความรู้แล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลกันที่นำมาจัดนิทรรศการโอเคเนาะนี่ก็อาจจะเป็นการคุยในประเด็นส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราไปปิดไลฟ์กันนะครับไปอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งตรงนั้นก็